ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินพูดเอาไว้ตอนที่แถลงข่าวนอกเหนือจากการแบ่ง5จังหวัดออกมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้วท่านย้ำเตือนถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุดว่าให้เตรียมความพร้อมในการสร้างโรงพยาบาลสนามที่สมุทรสาครเองก็มีการสร้างขึ้นมาแล้วแต่ทีเนี้ยจังหวัดสมุทรสาครผู้ป่วยเยอะมากนะครับทางคุณสาธิตปิตุเตชะเคยบอกไว้ถ้าจำนวนเตียงสนามไม่พอเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายไปที่จังหวัดราชบุรีเอาละเมื่อวานนี้พี่คิงตั้งข้อสังเกตไว้ชาวราชบุรีว่ายังไงปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมชาวราชบุรีจัดเวรยามเลยฮะไปคอยเฝ้าดูกันหน่อยว่าจะมีการเอาผู้ป่วยจากสมุทรสาครมาอยู่ในพื้นที่สนามมวยศูนย์กีฬาทหารหรือไม่นี่จัดกำลังเฝ้าเวรยามกันเลยประมาณ2ทุ่มครึ่งนะฮะมาจากทางตำบลหินกองหลังจากมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะย้ายคนที่ติดโควิดจากสมุทรสาครมาที่ราชบุรีจะทำโรงพยาบาลสนามอีก 1,000 เตียงทำให้ทางนายทหารเวรผู้ใหญ่ค่ายบุรชัดร้อยเอกภควัตสุตตะครับต้องออกมาทำความเข้าใจพูดคุยกับชาวบ้านคืออธิบายแบบนี้ที่เห็นภาพทหารมาทำความสะอาดสนามมวยไม่ได้เป็นการทำความสะอาดเพื่อเตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามนะครับเป็นการทำความสะอาดทั่วไปเลยครับคือสนามมวยมันปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้เขาก็มาทำความสะอาดกันชาวบ้านไม่เชื่อครับชาวบ้านบอกเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจเปิดค่ายทหารให้ผมเข้าไปดูกันหน่อยได้ไหมได้ไหมท่านบอกว่ารับปากเดี๋ยวจะเสนอไปที่ผู้บังคับบัญชาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดประตูค่ายทหารให้ชาวบ้านเข้าไปสำรวจตรวจสอบกันเลยครับนี่คือกลางดึกนะฮะย้อนกลับไปช่วงกลางวันของเมื่อวานมีตัวแทนจากชาวบ้านหลายตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีมาพร้อมกับป้ายขนาดใหญ่เขียนข้อความคัดค้านไม่ต้องการให้คนที่ติดโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่นี่นะฮะคนราชบุรีไม่ต้อนรับเขาบอกแบบนี้ปลัดอำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็ตำรวจต้องเข้ามาเคลียร์ความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าณตอนนี้ยังไม่มีการประสานงานเข้ามาว่าจะเอาคนป่วยเข้ามาในพื้นที่บางส่วนไปที่ศาลากลางจังหวัดฮะไปร้องเรียนกับทางท่านผู้ว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งที่อำเภอบางแพขึ้นป้ายตัวโตๆแบบนี้ขอคัดค้านทุกๆรูปแบบที่จะนำแรงงานผู้ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่ไม่เห็นด้วยนะฮะโดยให้เหตุผลว่าค่ายพนุรังสีเนี่ยเป็นค่ายทหารก็จริงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมชนแต่มาอยู่ใจกลางเมืองเลย อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วเขาใช้คำว่าเขาไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐจะสามารถป้องกันให้เชื้อไม่แพร่กระจายได้อยากให้อยู่จังหวัดใครจังหวัดมันบอกแบบนี้เลยครับยืนยันว่าถ้าเอาผู้ป่วยเข้ามาเดี๋ยวทางนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจะนำชาวราชบุรีไปปิดค่ายทหารเลยโอ้ล้อมเลยเหรอจะล้อมเลยฮะท่านผู้ว่าตอบสั้นๆยังไม่มีการติดต่อมาจริงๆถ้าเขาติดต่อขอความช่วยเหลือเดี๋ยวจะมาบอกกับชาวบ้านก่อนจะมาถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนฮะคือมันก็น่าเศร้าเลยพอมันเห็นเรื่องแบบนี้คือเข้าใจแหละว่าชาวบ้านกลัวผมเข้าใจในความกลัวของชาวบ้านนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกว่ากลัวแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของเนี่ยต้องใช้คำพูดว่าอะไรอ่ะของผู้ป่วยแหละเขาก็ต้องมีสถานที่ในการรักษาที่ยิ่งช้าเขาก็ยิ่งรักษายากแหละครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทางทหารก็เลยเปิดประตูและให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไปดูเลยไปดูสนามมวยเลยว่าหน้าตาข้างในมันเป็นยังไงมันมีการเตรียมความพร้อมมากน้อยขนาดไหนทีเนี้ยผู้สื่อข่าวของเราคุณศักดิ์ภูมิเทศผู้สื่อข่าวช่องวัน31ก็เลยไปพูดคุยกับหนึ่งในชาวบ้านที่ได้เข้าไปดูภายในสนามมวยละชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าพอได้ยินข่าวเนี่ยก็มีข่าวว่าจะย้ายผู้ป่วยเข้ามาที่สนามมวยแล้ววันเดียวกันทหารก็มีการล้อมอัฒจันทร์ภายในสนามมวยเลยชาวบ้านเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต้องมาที่นี่แน่นอนก็เลยออกมาต่อต้านเขาเน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าคือตอนเนี้ยถ้าจะสร้างแต่ทำไมมันไม่มีการเจรจามันไม่มีการบอกชาวบ้านเลยว่าจะตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งหมดนี้ไม่ได้รังเกียจคนไข้ไม่ได้รังเกียจคนจังหวัดสมุทรสาครแต่เขาให้เหตุผลว่าคือห่วงลูกหลานและชาวบ้านแหละว่าจะติดโควิด-19 หรือเปล่าครับใช่ความจริงการที่คุณจะเอาผู้ป่วยเข้ามาอยู่ตรงนี้คุณจะต้องมีประชาวิจารณ์จากทางชาวบ้านด้วยไม่ใช่คุณอยู่ดีๆคุณก็จะเอาเข้ามามันไม่ใช่อ่ะค่ะถ้าเราไม่มีพลังชาวบ้านนะคะพูดง่ายๆก็คือเขาน่าจะดำเนินการแน่นอนไม่เอาแน่นอนถ้าคุณเอาเข้ามาก็คือถือว่าคุณเป็นทหารคุณพูดต้องมีสัจจะแล้วก็มีความมั่นใจอย่างหนึ่งคือเขาสามารถให้เราเดินข้ามมาดูได้ถ้าสมมุติว่าเขารับปากกับเราอย่างนี้แล้วแต่ไว้ที่อื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าถ้าตรงนี้ไม่มีก็คือเราก็สบายใจแล้วค่ะ
เราเข้าใจถึงความห่วงใยของชาวบ้านดีแล้วเขาเข้าใจแหละว่าเจ้าหน้าที่จริงๆเขาก็หวังดีเขาต้องการที่จะทำให้สิ่งนี้มันเกิดดีขึ้นก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้กลับมาคุยกันเขาก็จะเปิดให้เห็นว่าสนามมวยยังเป็นสนามมวยยังไม่ได้มีการยกมีการย้ายอะไรเลยนะก็หวังว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วผมก็ฝากนิดนึงแล้วกันว่าคนที่ออกมาประท้วงออกมาต่อต้านน่ะในความเป็นจริงเนี่ยเขาสามารถใช้พรบไม่ว่าจะเป็นพรบควบคุมโรคติดต่อเนี่ยในการดำเนินคดีได้นะครับนอกจากนี้ครับทางทหารมีการยืนยันนะครับว่าสบายใจได้นะครับกองทัพบกยังไม่มีการนำนโยบายหรือว่าจะใช้พื้นที่จังหวัดราชบุรีทำโรงพยาบาลสนามและยืนยันว่าไม่มีการสร้างโรงพยาบาลสนามในสนามมวยแห่งนี้แน่นอนครับสร้างความสบายใจได้แล้วนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ